ดีครับสวัสดีค่ะคุณโจนะคะวันนี้มีคำถามพบบ่อยมากๆเลยค่ะระหว่างเจลที่นักกีฬาหรือนักวิ่งอะค่ะนักวิ่งอะที่เขากินกันตอนที่เขากินอะใช่ใช่ที่ขายกระซองละร้อยกว่าบาทอะค่ะมันคืออะไรแล้วมันต่างกับเจลพลัสยังไงนะครับจริงๆตัวของเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นมาจากอาหารและบิโดอากาศเหมือนกันก็คือเป็นเจลนะครับแต่ว่าของไอตัวที่เป็นนักวิ่งเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มเรียกว่าเป็น energy gel energy แปลว่าพลังงานเจลก็คือดูเจลแต่ว่าของเจลพลัสเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่า nutrition gelคือแค่เอาชื่อก่อนenergy เนี่ยมีหน้าที่ว่าเพิ่มพลังงานสำหรับคนที่จะไปวิ่งส่วนใหญ่ต้องการอะไรครับต้องการพลังงานต้องการพลังงานเพื่อไปวิ่งอย่างน้อยก็ต้องให้อืดให้วิ่งให้ถึงใช่ไหมครับแต่คนที่เขาเรียกว่าไม่ได้ไปวิ่งล่ะกินแล้วดีไหมไม่นะอาจจะอ้วนใช่เพราะว่าในนั้นเห็นอ่านส่วนประกอบมันจะมีพวกฟรุกโตสจะเป็นน้ำตาลเป็นหลักพวกน้ำตาลคุณจอยต้องรู้ว่าจริงๆมนุษย์เราเนี่ยจะกินอาหารจะมีแบบข้าวหมูต้องไหมครับ energy gel เนี่ยจะเน้นเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็คือน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือเราจะวิ่งให้ถึงก็จะต้องเหมือนบางคนจะกินกล้วยแต่กินกล้วยมันอาจจะย่อยช้ากว่าเจลอยู่แล้วแต่ว่าในเจล energy gel ก็จะเป็นน้ำตาลเป็นหลักอาจจะมีอีกกลุ่มกรดอะมิโนบางอย่างที่อาจจะช่วยเพิ่มพลังหรือของการเผาผลาญบ้างคือเป็นกลุ่มอะมิโนคือเป็นกลุ่มโปรตีนแต่สิ่งที่ตัวของ energy gel จะไม่ค่อยมีคือพวกแร่ธาตุบางประเภทคืออาจจะมีแบบอาจจะมีพวกที่ช่วยเรื่องเหน็บชาบ้างเขาอาจจะมีกลุ่มวิตามิน B บ้างอาจจะเป็นวิตามินบางตัวแต่เขาจะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจะเป็นในเชิงออกกําลังกายแล้วก็ทดแทนเหงื่อใช้ฉับพลันใช่เหมือนทดแทนพวกกินน้ำคือแร่อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นอินดิชั่นเจลแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาไปวิ่งใช่ไหมครับคุณจอนไม่ได้เสียเหงื่อแล้วก็ไม่ต้องใช้พลังงานเพราะว่าเราต้องการแคลอรี่ต่ำคือทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยคิดว่าแคลอรี่กินเกินหรือขาดครับน่าจะเกินในห้าหมู่เนี่ยคือต้องบอกว่ากลุ่มนักกีฬาเนี่ยเขาจะขาดคาร์โบไฮเดรตเพราะเขาต้องใช้พลังงานเร่งด่วนถูกต้องไหมครับเขาต้องกินเอนเนอร์จีเจลก็คือเขาเอา1หมู่หลักๆนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ยอยากดูแลสุขภาพเนี่ยต้องกินนิวทริชั่นเจลเพราะเขาจะได้ธาตุแร่ธาตุวิตามินพวกกรดอะมิโนนะฮะแล้วก็เป็นพวกสารตั้งมั่นแต่เขาจะเป็นแคลอรี่ต่ำคือพลังงานน้อยดังนั้นตัวของอย่างเช่นของเจลพลัสเนี่ยเป็นนิวทริชั่นเจลเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวเอ็กโซเนี่ยเป็นตัวที่เราจะใส่ตัวพวกเกี่ยวสารตั้งมั่นเยอะใส่พวกเกลือแร่วิตามินแต่พลังงานต่ำในโลแคลอรี่อย่างซองนึงเนี่ยให้พลังงานต่ำแค่ประมาณข้าวหนึ่งคำแต่ถ้าเป็นเอนจี้เจลเนี่ยซองหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณสัก10คำเพราะว่ามันต้องเอาไปใช้งานมันต้องไปใช้งานเร่งด่วนนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ต้องการที่อยากคุณดีผิวดีเนี่ยเขาอยากได้อะไรครับวิตามินเกลือแร่ใช่ไหมครับก็กินตัวนี้แต่ก็แคลอรี่ต่ำด้วยแคลอรี่ต่ำเนี่ยถ้าเรากินมาทั้งวันเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเกินอยู่แล้วนะครับดังนั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปเห็นเอนจี้เจลที่เขานักกีฬากินเนี่ยแล้วผมไม่ได้วิ่งกินได้ไหมก็กินได้นะแต่จะอ้วนไงเพราะว่าเราใช้พลังงานไม่ถึงเท่ากับที่เขาต้องออกกำลังกายอยู่แล้วถูกไหมบางคนก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลยแต่แบบอยากสุขภาพดีแนะนำเป็นตัวเฮลตี้เจลเป็นนิวทริชั่นเจลนะคะเจลพาร์ทอีกอย่างนึงยกตัวอย่างตัวสีเขียวตัวนี้เนี่ยเราก็จะใส่ตัวสารฟูเปอร์แดนที่มีการวิจัยว่าช่วยกระตุ้นสเต็มเซลล์ช่วยในเรื่องของเพิ่มภูมิต้านทานเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการกินเพื่อปกป้องสุขภาพเราใช่ไหมครับก็กินตัวนิวทริชั่นเจลไป1ซองเนี่ยถ้าคุณจอยจะต้องไปกินสารสกัดฟูเปอร์แดนอยู่ในสาหร่ายคุณจอยจะต้องกินประมาณ1กิโลถึง3กิโลกินสาหร่ายเคี้ยวกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบัวเลยแต่ว่า1ซองนี่เท่ากับเรากินประมาณ 1-3 กิโลก็เพราะมันเป็นแบบก็คือมันเป็นสารสกัดสารสกัดมันก็คือเหมือนคล้ายๆแบบหัวน้ำหอมหัวกะทิอะไรที่มันดีๆมีอยู่จึ๊งนึงจึ๊งนึงแต่ราคาแพงๆอย่างนี้อันนี้มันก็มาหัวกะทิก็มาอยู่ในตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ดูดซึมดีแล้วเราก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครต้องการดูแลสุขภาพเนี่ยให้หาเจลคือเจลมันมีอยู่2ประเภทตอนนี้หลักๆที่เห็นนะครับในวงการสุขภาพก็จะเป็น energy gelแต่มียี่ห้อเป็นร้อยยี่ห้อเลยนะใช่เยอะมากเยอะมากซึ่งแต่ละอันเนี่ยเคยไปแอบดูก็จะมีแบบรสชาติที่มันหลากหลายแล้วก็ความหวานหรืออะไรต่างกันแต่ของเขาคือจะเน้นเป็นคาร์โบไฮเดรตคือเป็นพวกของตัวของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พวกน้ำตาลเนี่ยแต่จะสีรสแล้วแต่ชอบแต่ของนิวทริชั่นเจลเนี่ยสีมันอาจจะต่างกันก็จริงแต่ข้างในเนี่ยใส่ไม่เหมือนกันก็ต่างกันอีก
ช่ซึ่งอย่างอันนี้บอกมันคือไข่แดงคือไข่แดงแต่อันนี้เป็นสารสกัดจากผลไม้17ชนิดซึ่งเป็นซูเปอร์ฟรุ๊ตอันนี้ก็เป็นสารสกัดเหมือนกันเหรอสารสกัดเหมือนกันครับเพราะเอามาจากผลไม้ใช่ครับหายยาก17ชนิดอย่างเช่นตัวฮาร์ดอาจจะไม่อยู่ในมือผมเนี่ยก็จะมีสารสกัดที่ช่วยเรื่องหัวใจ17ชนิดคือแต่ละสีเนี่ยก็แต่ละคุณสมบัติถูกไม่ใช่ว่าสีไหนจะใช่ก็คือต้องรู้ว่าเราต้องการจะกินดูแลอะไรถ้าเป็นกลุ่มเอนจีเจลสีต่างกันแต่กินแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกันสีต่างกันรสชาติต่างกันเอาเน้นความอร่อยเน้นความถูกปากนะครับแต่ของนิวทริชั่นเจลไม่ได้เน้นความถูกปากคืออย่างเช่นผลไม้เนี่ยรสชาติมันก็ผลไม้ถูกต้องไหมครับคุณจอยอย่างฟูคาแดนเนี่ยมันก็จะมีรสชาติของความเป็นสาหร่ายนิดๆแต่มันก็ไม่ได้คาวนะครับอย่างเช่นตัวฮาร์ดมันก็มีสารสกัดจากพวกกลุ่มพวกเห็ดมันก็จะมีรสชาติความเป็นเห็ดหน่อยๆคือมันเป็นจากธรรมชาตินะครับไม่ได้แต่งมาเพื่อเอาอร่อยแต่เราแต่งเพื่อให้ได้สารอาหารสุขภาพจริงๆคือทานเข้าไปแล้วรับรองว่าสุขภาพดีแน่นอนถูกต้องครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าวันนี้อยากจะกินและป้องกันนะครับโลแคลอรี่มนุษย์เราอยู่เนี่ยเกิดก็คือกลุ่มน้ำตาลก็คือคาร์โบไฮเดรตใช่เลยเราขาดอะไรบ้างคือกลุ่มโปรตีนกลุ่มวิตามินเกลือแร่ขาดเลยถูกต้องครับแล้วก็ไขมันดีไขมันต้องไขมันดีด้วยนะใช่นิวทริชั่นเจลจะเน้น4ตัวนี้โอ้เน้นทั้ง4ตัวหลักเลยเน้น4ตัวที่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่น้ำตาลน้ำตาลอย่างเช่นไขมันดีมีอยู่ในเอ็กโซนะแต่เป็นไขมันดีจากผลไม้ก็คือมันจะมีพวกกรดอะมิโนบางตัวนะครับพวกไขมันดีบางตัวที่มาจากพืชอยู่ในนี้เป็นต้นนั้นก็ลองหานิวทริชั่นเจลทานกันนิวทริชั่นเจลสามารถทานได้ทุกวันไม่ต้องกังวลว่าจะอ้วนไม่ต้องกังวลว่าจะอ้วนไม่ต้องกังวลว่าน้ำตาลจะเกินใช่ไหมคะแล้วก็หาทานสีตามที่ว่าเรามีปัญหาสุขภาพหรืออยากบำรุงสุขภาพด้านนั้นอ๋อต้องเตาะจงด้วยต้องเลือกไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราชอบรสชาติองุ่นจะกินเอ็กโซแต่จริงๆเราอยากบำรุงหัวใจไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ได้ไงไม่ได้เพราะว่าตัวออกแบบมาแต่มันออกแบบมาอย่างงานนะครับแล้วหรืออย่างที่จะแบบว่ากระตุ้นภูมิต้านทานตัวอูมิหรือสีเขียวแต่เราอยากจะกินแบบองุ่นอย่างเงี้ยบอกมีไหมแบบเพิ่มภูมิต้านทานลดองุ่นแล้วมีใครที่แบบว่าอยากดูแลแล้วกินหมดเลยทุกสีไหมคะมีเยอะนะแล้วเป็นอะไรไหมผมไม่เป็นสิเพราะว่ามนุษย์เรามีหลายระบบเช่นระบบสมองความจำระบบหัวใจหลอดเลือดใช่ไหมครับระบบรังพิษตับแล้วก็ไตคือสามารถคือแต่ละสีมันจะออกแบบมาคนละระบบคนละจุดคนละระบบเวลาเรากินเหมือนเรากินข้าวครับเรายังกินหลายกับเลยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราก็มีแกงเรามีน้ำมีผัดเรามีทอดเรามีต้มเรามีน้ำซุปอะไรเงี้ยคือแต่ละตัวนี่มันก็จะเป็นสารอาหารคนละอย่างนะครับดังนั้นเรากินไปมันไม่เห็นตีกันเลยคือกินได้กินได้กินทุกสีได้เลยกินได้กินทุกสีได้เลยกินสีละหลายๆวันละหลายๆสีก็ไม่มีปัญหาแต่อยากให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเรื่องสารอาหารแบบเจลเพราะว่าเราจะได้ตัวเรื่องของว่าตัวสีไหนมันเหมาะกับเราจริงๆคือคนบางคนเนี่ยเมื่อมาเห็นปุ๊บก็จะคิดว่าเอ้ยตัวเองน่าจะเหมาะกับนี้แต่จริงๆด้วยประสบการณ์ก็อาจจะเข้าใจไปเองปรึกษาไว้ก่อนดีก่อนเช็คถ้าที่ปรึกษาบอกตรงกันก็ดีเลยก็เราจะได้ว่าเราคิดถูกแต่ถ้าบอกไม่ตรงกันล่ะคะก็ลองดูว่าทำไมไม่ตรงผมบางทีบอกว่าอยากกินรสองุ่นชอบหวานชอบหวานแบบผลไม้แต่แบบว่าแต่เขาแนะนำตัวอูมิอะไรอย่างนี้เป็นต้นบอกก็คุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตคุณกินผักผลไม้ต้องระวังเลยคุณเป็นไตคุณจะกินผลไม้ซูเปอร์ฟรุต17ชนิดไปแล้วไตก็ยิ่งทำงานหนักอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคนปกติกินไปไม่มีปัญหาแต่ว่าพอเป็นไตก็ต้องปรึกษานิดนึงครับประมาณนั้นถ้าเกิดเราเป็นโรคอะไรที่เฉพาะเราก็ควรจะถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าจริงๆสารสกัดนี่มันดีกับทุกคนนะดีกับทุกคนแต่ว่าถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรมันอาจจะเป็นข้อยกเว้นไงนะครับประมาณนั้นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทานน่าจะเป็นทางออกหรือเป็นคำตอบที่ดีสุดนะคะวันนี้ก็ขอบคุณโจมาก